ถ้าคุณย้อนกลับไปดูการเคลื่อนไหวในอดีตเนี่ยด้านนี้ดึงมาจากที่เมื่อกี้อ่านดูเองได้เลยเนี่ยนะฮะในบทความของศิลปะแมกกาซีนเนี่ยนะฮะ<ม>เขาเท้าความกลับไปถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มสโมสนรนักศ,ศึกษาในปี2509 2511 2512แล้วผมก็ลองจินตนาการดูว่ากว่าจะถึงปี2516 2516เนี่ย นั่นมันหลายปีมากนะฮะในการรวมตัวกันของนิสิตนักศึกษานักเรียนเยาวชนกว่าที่จะมาถึงวันซึ่งไปชุมนุมเป็นแสนๆกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแน่นอนในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยวิกฤตการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปี2548จุดเริ่มต้นของวิกฤตการณ์ทางการเมืองเนี่ยไม่ใช่ชัยชนะการเลือกตั้งที่ถล่มทลายของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรี ดอกเตอร์ทักษิณเชนวัตรไม่ใช่นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการเมืองที่มีสถิรภาพที่นำนโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่ประชาชนต้องการมาบังคับใช้ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลและสร้างการพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ดีเยี่ยมนั่นคือโบเดลของรัฐบาลที่ดีที่บริหารประเทศได้ปี2544ถึงปี2 5 8 8 49 และการที่ประชาชนเลือกพรรคไทยรักไทยเข้าไปบริหารชาติบ้านเมืองใหม่ในปี2448และ49เนี่ยยางถล่มทลายซึ่งเป็นผลการเลือกตั้งที่ชนะขาดยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยมีราชานาจากไทยมานโมเดลการเมืองที่ประสบความสำเร็จในยุคนั้นเนี่ยมันมาถึงจุดที่ทุกอย่างถูกทำให้พังโดยมอบพันธมิตรที่ก่อตัวขึ้นมาในปี2 5 4 8 ม็อบพันธมิตรที่ก่อตัวขึ้นมาในปี2548เนี่ยปูทางไปสู่การยึดอำนาจในปี2549ที่เขาจะรำลึกในวันที่19กันยายนที่จะถึงนี้วันเสาร์14พีผ่านไปที่ผมอธิบายความให้ฟังก็คือว่าในขณะที่กลุ่มนักศึกษาในอดีตเนี่ยกว่าจะมาถึงวันที่ไปล้อมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในเหตุการณ์14ตุลา16เนี่ย มันใช้เวลาในการรวมตัวกันนานหลายปีหลายปีนะฮะกว่ากว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยนะตั้งแต่2509มาจนถึง2516ถ้าคุณนับยาวขนาดนั้นนะ5ปีด้วยซ้ำไปนะฮะหรือนักประวัติศาสตร์หลายคนเนี่ยจินตนาการย้อนหลังเนี่ยมันยาวไกลกว่านั้นด้วยซ้ำไปตั้งแต่2500เป็นต้นมาเลยแต่ประเด็นก็คือว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าการเคลื่อนไหวของนักศึกษาเนี่ย เพิ่งมีตอนนี้การเคลื่อนไหวณเวลานี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการเคลื่อนไหวซึ่งรวมรุ่นใหญ่เก่าๆเดิมซึ่งเคยเคลื่อนไหวในอดีตตั้งแต่สมัยที่มีนปชนปกเสื้อแดงคนวันเสาร์จำได้ไหมฮะในสมัยที่มีรายการเมืองไทยรายสัปดาห์วันศุกร์เนี่ยแล้วในที่สุดเนี่ยปลุกมอบให้มีพันธมิตรขึ้นมาเนี่ยนั่นคือวันศุกร์เนี่ยถึงเช้าวันเสาร์ทุกเช้าวันเสาร์เนี่ยก็จะมีโอกาส ได้จินตนาการการเมืองแบบที่เฮ้ยมีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อดอรทักษิณชินวัตรบริหารชาติบ้านเมืองจัดรายการทางวิทยุทุกวางทุกอย่างปกติสุขดีเพราะฉะนั้นวิญญาณของคนวันเสราร์ซึ่งเคยเคลื่อนไหวในอดีตเนี่ยเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกลายมาเป็นกลุ่มกลุ่มนอปกอกลายมาเป็นนอปอชอซึ่งก็คือคนเสื้อแดงเนี่ยนั่นคือรุ่นใหญ่ซึ่งเคลื่อนไหวซึ่งก็เต็มไปได้วยคนซึ่งเคยเคลื่อนไหว ในสมัยช่วงเหตุการณ์14ตุลาคม2516และ6ตุลาคม2519รุ่นใหญ่ที่ยังเหลืออยู่จาก1619และรุ่นใหญ่ปานกลางที่ได้เติบโตขึ้นมาซึ่งเป็น generation X ซึ่งต้องทนกับเผด็จการซึ่งลากยาวจากการยึดอำนาจปี49จากมอสฟีชิสในปี48 และนำมาสู่ตุลาการพิวเวศเผด็จการทำลายชาติบ้านเมืองในปี50ในปี51และในปี52รุ่น generation x ที่ไม่ต้องการที่จะอดทนกับโครงสร้างอำนาจเผด็จการในลักษณะนั้นเนี่ยนะฮะซึ่งผูกขาดอำนาจในการบริหารชาติบ้านเมืองเนี่ยที่ต้องเจอกับเวรกรรมที่เจอในปี48 49 50 51 52เนี่ย ในที่สุดแล้วก็จะผนึกกำลังกับคนตุลาเดิมๆซึ่งยังอยู่ translate หรือเอาจง,ง่ายคือแปลงร่างมาเป็นสถานการณ์ในวันนี้ที่มีทั้ง generation y และ generation z มารวมตัวกันในวันเสาร์ที่จะถึงนี้เด็กๆที่ติดตามการเมืองเนี่ยหลังจากปี53เป็นต้นมาเนี่ยด้วยการสารต่อจิตวิญ,ญญาณของการเคลื่อนไหวทุกประชาธิปไตยของกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ย และในที่สุดแล้วมารวมตัวกันกับกับเจนซีอ่ะซึ่งเขาชู3นิ้วในวันนี้นั่นนั่นแหละที่จะทำให้การรวมตัวในวันที่19กาันยายนี่ถึงนี้เป็นการรวมตัวที่มีพลังอย่างสูง